ินหน้าปฏิรูปช่วงคนไทยต้องรู้คุณผู้ชมครับแม้ว่าในโลกของเรานั้นจะมีน้ำจำนวนมหาศาลสำหรับนำมาใช้ในการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์แต่การเพิ่มขึ้นของประชากรและการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วก็ทำให้มีความต้องการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นประกอบกับมีการบุกรุกทำลายป่าต้นน้ำส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศในแต่ละปีมนุษย์จึงได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่บ่อยครั้งและนับวันจะมีความรุนแรงมากขึ้นนะครับสำหรับประเทศไทยในความผันผวนและความเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศยังส่งผลต่อเนื่องไปถึงการผลิตและการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารซึ่งเป็นแหล่งรายได้สำคัญของประเทศสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงอีกด้วยนอกจากนี้การเพิ่มขึ้นของชุมชนเมืองและการขยายตัวของเขตอุตสาหกรรมก็ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพน้ำตามมานะครับดังนั้นประเทศไทยจึงต้องมีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดถือหลักการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนซึ่งประเทศไทยมีสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ถือว่าเป็นหน่วยงานกลางที่จะทำหน้าที่ดูแลการบริหารจัดการน้ำของประเทศครับคุณผู้ชมคะประเทศไทยซึ่งทำการเกษตรและต้องอาศัยน้ำเป็นปัจจัยหลักในการเพาะปลูกนะคะซึ่งการบริหารจัดการให้มีความเพียงพอต่อความต้องการในแต่ละปีนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายและเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะประเทศไทยก็มีหน่วยงานที่เข้ามากำกับดูแลในเรื่องของทรัพยากรน้ำโดยตรงนั่นก็คือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติค่ะและในปัจจุบันนี้นะคะได้มีกระแสที่พูดถึงเป็นอย่างมากในเรื่องของระดับน้ำในเขื่อนรวมไปถึงปัญหาภัยแล้งที่หลายจังหวัดนั้นกำลังเผชิญอยู่ค่ะและผู้ที่จะมาอธิบายแนวทางและการป้องกันรับมือปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นอยู่กับดิฉันตรงนี้แล้วค่ะกับดร.สมเกียรติประจำวงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นเลยค่ะอยากให้ท่านได้พูดถึงบทบาทและหน้าที่ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติค่ะว่ามีหน้าที่ในการดูแลทรัพยากรน้ำในด้านอะไรบ้างคะครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ยคือกำเนิดเกิดมาไม่ถึง2ปีจุดเริ่มต้นที่เกิดมาเนื่องจากว่ามันมีปัญหาเรื่องของการบริหารจัดการน้ำซึ่งเวลาเกิดภัยไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมน้ำแรงปั๊บเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องกล่าวโทษกันตลอดเวลาคือการบริหารจัดการน้ำที่เป็นปัญหาอยู่สาเหตุหลักเราคงจะรู้ว่าไม่เพียงแต่เรื่องของการบริหารจัดการน้ำเท่านั้นมันจะมีปัญหาเรื่องของลมฟ้าอากาศที่แปรปรวนมันจะมีปัญหาเรื่องของภัยพิบัติต่างๆที่บางครั้งเราคาดการไม่ถึงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันผิดปกติแบบนี้นะครับทางรัฐบาลเองต้องการให้มีหน่วยงานกลางที่ดูแลทั้งระบบให้ได้เพราะฉะนั้นสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็เลยตั้งขึ้นมากลไกหลักๆที่จะมาดูแลแล้วก็ทำหน้าที่ตรงนี้ก็คือต้องดูแลเรื่องน้ำทั้งประเทศไม่ว่าจะเป็นน้ำผิวดินน้ำในอ่างเก็บน้ำในน้ำในแม่น้ำหรือน้ำบาดาลหรือน้ำใต้ดินก็ตามก็ดูแลทั้งหมดนะครับเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างของน้ำที่ไหลผ่านแต่ละเมืองแต่ละจังหวัดไปสิ่งที่สองที่ต้องดูแลณขณะนี้ก็คือว่าบูรณาการแผนงานโครงการต่างๆให้ทำใหมีบรรลุวัตถุประสงค์มีเป้าหมายชัดเจนบทบาทที่3คือเรื่องของการบริหารจัดการน้ำซึ่งจะคิดว่าในขณะสถานการณ์ในฤดูฝนที่เรากำลังเผชิญอยู่นี้ก็จะเป็นตัวอย่างสำคัญหรือแม้กระทั่งฤดูฝนที่ผ่านมาเมื่อปีกลายก็จะเห็นว่ามันมีทั้งภัยแล้งน้ำท่วมตัวอย่างที่เราได้พบก็คือว่ามีหน่วยงานต่างๆก็พยายามเข้าไปช่วยเหลือแต่การชี้เป้าเพื่อที่จะไปแก้ไขหรือป้องกันล่วงหน้าเนี่ยบางครั้งอาจจะขาดข้อมูลทางเทคนิคเพราะฉะนั้นเรียนว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลอยากให้มาบูรณาการให้ตัดสินใจการตัดสินใจเรื่องน้ำเป็นเอกภาพให้ได้และเรื่องที่3เรื่องที่4ที่สำคัญคือเรื่องของการบูรณาการข้อมูลครับข้อมูลต่างๆค่อนข้างหลากหลายมากนะครับมีทุกๆหน่วยงานก็มีข้อมูลตัวเองแต่การจะจับข้อมูลตัวเองออกมาเป็น one map one information แบบนี้ค่อนข้างยากมากก็ทางรัฐบาลก็อยากให้สทช.ซึ่งเป็นหน่วยงานนี้เข้ามาดูแลประมาณ 3-4 ด้านนี้ครับค่ะและในปัจจุบันนี้นะคะประเทศไทยมีหลักในการบริหารจัดการระบบน้ำทั้งระบบอย่างไรบ้างคะก็เรียนว่าเราใช้ระบบของลุ่มน้ำเป็นหลัก
นะเพราะฉะนั้นในเรามีพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำเรามีองค์กรต่างๆผมเรียนว่าการบริหารการน้ำทั้งหมดในขณะนี้เราขับเคลื่อนได้3เสาหลักนะครับเมื่อประมาณ4ปีก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมีแผนยุทธศาสตร์น้ำของชาติ12ปีที่ผ่านมาตอนนี้ก็ขยายจาก12ปีเป็น20ปีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาตินะครับประเด็นที่2ก็คือนอกจากมีแผนบทแล้วก็จะมีองค์กรองค์กรเนี่ยเราจะมีคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติต่อมาก็มีคณะกรรมการลุ่มน้ำซึ่งสทชเองเป็นฝ่ายเลขาอยู่ต่อไปนี้เราก็จะมีองค์กรผู้ช่วยน้ำอยู่ซึ่งองค์กรผู้ช่วยน้ำเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับหน่วยงานนั้นๆที่ดูแลรับผิดชอบเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเราพยายามผสมผสานองค์กรตั้งแต่ระดับนโยบายระดับกลางระดับล่างที่ปฏิบัติเนี่ยเข้าอยู่ด้วยกันให้ได้อันที่3คือมีพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำเป็นกุญสือที่จะบังคับให้อยู่ในกฎกติกาของทุกหน่วยงานบังคับใช้เมื่อวันที่27มกราคมซึ่งเราก็มีกฎหมายรองตามลำดับนะและจากนี้ไป20ปีหรือ5ปีแรกเนี่ยเราพยายามที่จะดูเรื่องของนวัตกรรมไม่ว่าจะเป็น IT หรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศาสตร์ต่างๆที่เกิดขึ้นรวมถึงศาสตร์พระราชาที่ในหลวงรัชกาลที่9เองได้ทรงมีพระบริเอาไว้เอามาสืบสานต่อยอดตามที่ในหลวงรัชกาลที่10ได้มีพระประสงค์ไว้ครับค่ะและสำนักงานทรัพยากรน้ำเนี่ยได้มีการวางแผนยุทธศาสตร์ในเรื่องน้ำในด้านใดบ้างคะเรายังคงยึดหลักยุทธศาสตร์เดิมไว้6ด้านนะครับตั้งแต่ออกมาจากยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ชาติจะมี6ยุทธศาสตร์แต่ยุทธศาสตร์น้ำเราจะเรียกว่ายุทธศาสตร์นี้ว่าเป็นแผนแม่บทน้ำแผนแม่บทน้ำมีอยู่6ด้านด้วยกันด้านแรกก็คือด้านอุปโภคบริโภค4ปีที่ผ่านมาอุปโภคบริโภคจะทำเรื่องว่าให้ทุกหมู่บ้านมีน้ำกินน้ำใช้แต่ว่าจากนี้ไปเราก็จะทำเรื่องของว่าจะเพิ่มระดับความเข้มข้นของมาตรฐานน้ำให้ได้นะครับแล้วก็ทุกหมู่บ้านทุกชุมชนจะต้องมีน้ำสะอาดด้วยกลไกที่น้ำเนี่ยราคาถูกนะครับอันที่2คือการสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิตก็คือเรื่องของเกษตรกับอุตสาหกรรมเกษตรจะเห็นว่ามันมีเกษตรในเขตชลประทานกับเกษตรนอกเขตชลประทานซึ่งในอนาคตเราจะตั้งเป้าไว้ว่าเราจะต้องพัฒนาพื้นที่เกษตรที่เป็นเกษตรน้ำฝนให้เป็นเกษตรชลประทานประมาณ18ล้านไร่แล้วก็จะมีแหล่งน้ำประมาณสัก 13,000 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรหมุนเวียนอยู่ในระบบชลประทานให้ได้และพื้นที่นอกเขตชลประทานก็ประมาณสัก13ล้านไร่แล้วใน13ล้านไร่เนี่ยก็จะมีปริมาณน้ำมากกว่า 10,000ล้านลูกบาศก์เมตรโดยไปดูเรื่องของการฟื้นฟูหนองน้ำธรรมชาติอีกด้วยแล้วก็จะมีเรื่องของการใช้น้ำเพื่อกิจการอื่นๆหรือโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของดูเรื่องของแอเรียเบสก็คือเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมต่างๆก็เรียนว่าน้ำภาคเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมเป็นสิ่งสำคัญมากเป็นอยู่ในด้านที่2ที่คิดว่าจะต้องสร้างความมั่นคงให้ได้โดยใช้นวัตกรรมใหม่ๆใส่เข้าไปประเด็นที่3คือเรื่องของการป้องกันและลดผลกระทบอันเนื่องมาจากน้ำท่วมคือน้ำท่วมเนี่ยก็รวมถึงดินโคลนถล่มด้วยซึ่งตอนนี้เรามีนวัตกรรมใหม่ๆเยอะมากมายเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นกรมทรัพยากรธรณีกรมทรัพยากรน้ำก็พยายามทำเซต early warning เพื่อจะให้ประชาชนทราบว่าถ้าฝนตกมากกว่า150มิลลิเมตรต่อ12ชั่วโมงเมื่อไหร่ปั๊บจะเกิดมีแนวโน้มจะเกิดดินโคลนถล่มอย่างนี้เป็นต้นก็เรียนว่าอันนี้เป็นยุทธศาสตร์ที่3ที่กำหนด area based ไว้แล้วนะครับว่าจะต้องแก้ไขปัญหาร่วมกันอันที่4ก็คือเรื่องของปัญหาคุณภาพน้ำก็เรียกว่าปัญหาคุณภาพน้ำนี่สำคัญมากเพราะว่าตอนนี้เองนอกจากปัญหาดินเค็มดินเปรี้ยวยังมีปัญหาเรื่องน้ำเปรี้ยวแล้วมีปัญหาเรื่องน้ำเค็มลุกล้ำไปอีกด้วยก็เรียนว่าอันนี้ก็เป็นยุทธศาสตร์ที่จะต้องแก้ไขคุณภาพน้ำควบคู่ไปกับเรื่องของขยะมูลฝอยที่อาจจะต้องมีขึ้นมานะครับประเด็นที่5ก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องของพื้นที่ป่าซึ่งป่าต้นน้ำป่าต้นน้ำก็จะรวมถึงเรื่องของการกัดเซาะด้วยนะครับก็จะทำให้เราร่วมกับทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลูกพื้นที่ป่าขึ้นมาต้นน้ำเพื่อจะให้รักษาป่ารักษาน้ำรักษาป่าไว้ด้วยนะครับอันสุดท้ายก็คือเรื่องของการบริหารจัดการซึ่งเนี้ยไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่ององค์กรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผนแม่บทในรุ่มน้ำหรือแผนปฏิบัติการเรากำลังทำงานควบคู่กันไปซึ่งเห็นว่า6ด้านแบบนี้พยายามครอบคลุมมากกว่า40หน่วยงานในปัจจุบันนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่เราทำงานอยู่ครับและในปัจจุบันนี้เป็นที่ทราบกันดีอยู่นะคะว่าประเทศไทยกำลังเผชิญปัญหาในเรื่องของภัยแล้งอากาศแปรปรวนตั้งแต่ต้นปีฝนที่ตกต่ำกว่ามาตรฐานและในช่วงฤดูนี้ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนแต่ฝนตกทิ้งช่วงทำให้น้ำในเขื่อนนั้นลดระดับเป็นอย่างมากดังนั้นสถานการณ์ทั้งหมดนี้มีผลกระทบต่อทรัพยากรน้ำของประเทศอย่างไรบ้างคะท่านมีมากๆเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเราเองยืนอยู่ได้ด้วยน้ำสามน้ำก็คือน้ำฝนแล้วก็จะมีน้ำที่ออกมาคือน้ำที่อยู่ในอ่างเก็บน้ำอีกน้ำหนึ่งก็คือน้ำบาดาลเจนว่าน้ำฝนที่ตกจะตกชายขอบของประเทศไทยแทบเท่านั้นมันก็เลยทำให้โซนกลางของประเทศเนี่ยมีปริมาณฝนตกน้อยกว่าปกติส
ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาหรือแม้กระทั่งนักวิชาการต่างๆก็คาดการณ์ว่าปีนี้ตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับว่าปริมาณน้ำฝนจะตกน้อยกว่าประมาณสัก 5-10% แต่เอาเข้าจริงที่ผ่านมานะตกประมาณน้อยกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 30-40% อีสานนี่ไป 40% ที่น้อยกว่าถามว่าฝนตกน้อยแบบนี้กระทบอะไรบ้างเรื่องแรกกระทบก็คือว่าเกษตรกรที่ปลูกข้าวฝนไม่ตกตกน้อยก็ต้องอาศัยน้ำชลประทานที่เก็บในอ่างเก็บน้ำเข้ามามากขึ้นเพราะฉะนั้นเห็นว่าน้ำในอ่างลดอีกส่วนหนึ่งก็คือน้ำฝนตกน้อยๆแบบนี้ทำให้น้ำไหลเข้าอ่างน้อยลงไม่สามารถเก็บกักได้ก็เรียนว่าปีนี้เองน้ำในอ่างของเราน้อยกว่าในภาคอีสานเองมากกว่า100แห่งนะครับแล้วก็ทำให้พื้นที่เหล่านี้ก็มีความห่วงใยว่าเราไม่สามารถที่จะเก็บกักน้ำเอาไว้จนถึงฤดูแล้งเพราะว่าหลักการบริหารการจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางขนาดใหญ่ต้องเอาน้ำเหล่านี้ให้ไปถึงฤดูแล้งผ่านพ้นไปได้เพราะว่าฤดูแล้งเราหาน้ำที่ไหนไม่ได้แล้วนอกจากน้ำบาดาลเพราะฉะนั้นก็เรียนว่าภูมิอากาศเนี่ยถ้าเราคาดการได้ดีมันก็ดีแต่ถ้าเกิดคาดการผิดเมื่อไหร่ปั๊บโอกาสที่ต้องปรับรูปแบบการบริการก็ต้องมีสูงด้วยครับค่ะและภาคไหนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากปัญหาภัยแล้งในปีนี้คะถ้าเห็นภาพชัดเจนคืออีสานเพราะว่าน้ำเพราะอีสานเนี่ยมีเกษตรฝนเยอะถ้าฝนน้อยเมื่อไหร่ปั๊บกระทบโดยตรงกับภาคเกษตรแต่ว่าพอพูดถึงหน้าแล้งเมื่อไหร่ปั๊บที่กระทบมากก็คือภาคกลางตอนนี้รัฐบาลเองจึงต้องอาศัยมาตรการปรับลดแผนการระบายน้ำลงมาให้ได้ถ้าไม่งั้นขึ้นมาแล้วปั๊บเนี่ยรูแล้งที่ถึงนี้แล้วครับเราไม่รู้จะเอาน้ำจากไหนมาแม้ว่าตอนนี้เองกรมฝนหลวงก็ดีหรือแม้กระทั่งทหารก็ดีก็พยายามระดมเครื่องบินหรือว่าสารต่างๆเข้าไปเร่งให้เกิดฝนให้ได้ในขณะเดียวกันกรมน้ำบาดาลก็พยายามขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อเอาน้ำมาใช้ได้เพื่อชะลอไว้ให้น้ำเนี่ยเก็บในอ่างให้มากขึ้นก็เรียนว่าตัวนี้การแก้ไขแบบนี้เป็นการแก้ไขปัญหาระยะสั้นเพราะฉะนั้นโครงสร้างของการบริการน้ำอาจจะต้องมีการปรับรูปแบบเพื่อสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศครับค่ะซึ่งฟังดูภาคการเกษตรเนี่ยจะได้รับผลกระทบมากที่สุดดังนั้นหน่วยงานรัฐเนี่ยมีการสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับประชาชนในชุมชนอย่างไรบ้างคะการสร้างการรับรู้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายเอาไว้เลยครับว่าไม่ว่าจะน้ำจะมากไม่ว่าน้ำจะน้อยต้องสื่อให้กับภาคประชาชนรวมถึงหน่วยราชการได้รับทราบล่วงหน้าการรับทราบล่วงหน้าเนี่ยอาจจะต้องทุกวันนี้พออาจต้องทุกเดือนด้วยซ้ำไปซึ่งจะทำให้ราษฎรได้เห็นภาพชัดเจนและก็วางแผนล่วงหน้าก็เรียนว่ารัฐบาลเองก็พยายามที่จะสร้างการรับรู้ตั้งแต่ต้นฤดูกลางฤดูและก็สิ้นฤดูเพื่อทำให้เขาเนี่ยรู้สถานการณ์ตัวเองว่าประเมินว่าจะใช้รูปแบบไหนรับมือกับทั้งภัยแล้งและภัยน้ำท่วมครับค่ะแล้วลองมีแผนรับรองเกี่ยวกับปัญหาภัยแล้งต่อไปในอนาคตอย่างไรคะทั้งฤดูแล้งนี้และฤดูแล้งในปีหน้าแล้งที่ถึงนี้เราก็เรียนว่าตอนนี้ทุกหน่วยงานที่เป็นเจ้าของอ่างเก็บน้ำไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานเองก็นับเห็นว่าเราต้องสำรองน้ำเอาไว้ใช้หน้าแล้งนี้ได้ค่ะจริงๆแล้วประเทศไทยไม่ได้เหมือนกับว่าไม่มีน้ำทีเดียวนะแต่ว่าเราไม่มีแหล่งเก็บกักเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะหาแหล่งเก็บกักขนาดไหนก็ตามก็ต้องช่วยกันนะคนละไม้คนละมือนะครับแล้วก็ภาครัฐเองถ้าหากว่าเห็นพื้นที่สาธารณะมีอยู่ที่ไหนบ้างอาจต้องขุดแก้มลิงอาจจะขุดหนองน้ำธรรมชาติตอนนี้หนองน้ำธรรมชาติหลายแห่งเหลือเกินนะครับว่ามีการตกตะกอนดินทับถมมากเหลือเกินเช่นบึงบอระเพ็ดก็ดีหรือแม้กระทั่งบึงราชนกที่จังหวัดพิษณุโลกก็ดีแล้วก็มีโครงการที่จะไปฟื้นฟูบึงเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อจะทำเรียกคืนพื้นที่ของบึงกลับมาเพราะฉะนั้นเรียนว่าทุกสายของแม่น้ำเองจะต้องให้ทางน้ำเกิดขึ้นได้สมกับที่พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำนะครับได้บทบัญญัติเอาไว้ว่าจะต้องทำผังน้ำแล้วก็กำหนดเส้นทางน้ำให้เกิดประโยชน์ให้สูงสุดนะเพราะฉะนั้นชาวบ้านหรือว่าประชาชนก็อาจจะมีส่วนร่วมในการทำคลองเนี้ยให้ใสสะอาดนะรักษาน้ำคลองเอาไว้แล้วก็ให้น้ำให้คลองเนี้ยเป็นเส้นทางที่จะน้ำไหลผ่านไปอย่างเช่นในตอนนี้เราเห็นภาพแม่น้ำโขงนะคะที่แห้งมากเห็นสันดอนทรายดังนั้นทางภาครัฐเนี่ยมีการประสานงานร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศจีนหรือประเทศลาวในการระบายน้ำช่วยเหลือในการบรรเทาสาธารณภัยในตรงนี้อย่างไรบ้างผมเรียนว่าตอนนี้เองนะฮะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็พยายามใช้เทคโนโลยีมาจากต่างประเทศช่วยแต่ก็ไม่ลืมว่าแม่น้ำที่อยู่ชายขอบของประเทศไทยต้องใช้น้ำร่วมกับต่างประเทศนะครับเรามีประเทศเพื่อนบ้านนะครับ6ประเทศที่ใช้น้ำร่วมกันในแม่น้ำโขงตอนนี้เราก็มีกลไกในการหาหรือคุยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศลาวจีนพม่าหรือแม้กระทั่งเวียดนามหรือเขมรวิธีเหล่านี้นะครับจากการประชุมต่างๆเนี่ยเราก็มองเห็นว่าเราคงต้องร่วมกันละหากรอบดูว่าเราจะพัฒนาลุ่มน้ำอุณหภูมิภาคของแม่โขงไงบ้างผมเชื่อมั่นว่าสิ่งหนึ่งนะครับน้ำเนี่ยเป็นทางเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีก็เรียนว่าตรงนี้เองนะกลไกของคณะกรรมการรุ่นน้ำโขงเองก็ดี
หรือแม่โขงและช้างซึ่งมีจีนเป็นเจ้าโผล่หลักก็ดีหรือการพัฒนาลุ่มน้ำโขงตอนล่างของอเมริกาก็ดีล้วนแล้วจะเป็นกลไกที่นำไปสู่การพัฒนาร่วมกันซึ่งก็จะมีประเทศที่เป็นยักษ์ใหญ่เข้ามาช่วยในการสนับสนุนทำให้เกิดการพัฒนาในลุ่มน้ำโขงได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นจีนด้วยแล้วก็บินอเมริกาหรือแม้กระทั่งทางด้านเกาหลีใต้หรือแม้กระทั่งทางญี่ปุ่นเองก็ให้ความสำคัญกับภูมิภาคนี้ครับอยากให้ท่านฝากถึงประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรค่ะในการรับมือปัญหาภัยแล้งในขณะนี้ว่าควรจะทำอย่างไรบ้างคะครับตอนนี้เองขออนุญาตเรียนว่าเราเองแล้งที่ผ่านมาเรามีปัญหาคือว่ามีการปลูกพืชดูแล้งมากกว่าแผนที่กำหนดโดยภาพรวมอาจจะไม่เกินครับแต่ว่าพื้นที่ที่เหมาะสมที่รับน้ำจากแหล่งน้ำเนี่ยถูกเพิ่มปลูกเพิ่มเติมเข้าไปมากกว่าประมาณ 1.6 ล้านไร่ก็เรียนว่าวิธีการหนึ่งก็คือว่าภาครัฐเองกับภาคเอกชนหรือชาวนาเองจะต้องมีการจัดทำขอบเขตชัดเจนว่าอ่างเก็บน้ำตรงนี้แหล่งน้ำตรงนี้จะต้องไปสับสนพื้นที่ตรงไหนให้ชัดเจนแล้วก็เกษตรกรเองหรือกลุ่มผู้ใช้น้ำเองเขาต้องมาดูว่าปีนี้อาจจะปลูกตรงนี้เพราะน้ำน้อยปีหน้าอาจจะปลูกตรงนั้นนะครับให้มีขอบเขตให้ชัดเพราะการมีส่วนร่วมหรือการจัดรวมกลุ่มกันเป็นองค์กรผู้ใช้น้ำเป็นสิ่งสำคัญมากบางอ่างแม้น้ำน้อยเขาก็ไม่ตกใจเพราะว่าเขามีกลไกในการคุมกันเองระหว่างชาวนาหรือระหว่างเกษตรกรเมื่อเรารวมกลุ่มกันแล้วเราจะมีการขึ้นทะเบียนผู้ใช้น้ำขึ้นทะเบียนจะรับน้ำเท่าไหร่ถ้าจะตรงนี้ไม่พอก็ต้องมีมาตรการในการบริหารการก็เรียนว่าทุกฝ่ายก็ต้องมีส่วนร่วมกันนะครับเรามีคณะกรรมการรูปน้ำซึ่งคณะกรรมการรูปน้ำก็จะไปหาหรือคุยกับองค์กรผู้ใช้น้ำในพื้นที่ซึ่งก็เรียนว่าการทำงานแบบนี้ทำให้เราสื่อข้อมูล2ทิศทางไม่ว่าจะเป็นข้างล่างเป็นภาคประชาชนหรือผู้ใช้น้ำกับข้างบนนโยบายภาครัฐก็ทำให้เราผสมผสานนโยบายและความต้องการไปทางเดียวกันได้ครับและสำหรับการวางแผนในเรื่องนโยบายความมั่นคงของน้ำในอนาคตในการแก้ไขปัญหาทั้งภัยแล้งที่เกิดขึ้นในตอนนี้หรืออุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นอย่างไรบ้างคะท่านก็เรียนว่าตอนนี้เรามีแผนแม่บท20ปีนะซึ่งเป็นการวางแผนระยะยาวไว้แผนนี้จะเป็นไกด์หรือเป็นแนวทางในการที่จะแก้ไขปัญหาในระยะยาวซึ่งเห็นว่าการแก้ไขปัญหาระยะสั้นก็มีแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องใช้และก็เป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมายก็คือการแก้ไขปัญหาตามแผนแม่บทน้ำชาติ20ปีซึ่งแผนนี้ผมคิดว่าเป็นแผนที่ต้องถ่ายทอดไปยังลุ่มน้ำไปยังถ่ายทอดไปยังจังหวัดซึ่งทุกคนจะต้องมีแผนถ้าไม่มีแผนขึ้นมาปั๊บเป้าหมายก็จะไม่เกิดถ้าเป้าหมายไม่เกิดขึ้นมาปั๊บเราก็ต่างคนต่างเดินก็ไปไม่ได้ผมก็เรียนว่าสิ่งที่เราร่วมคิดร่วมสร้างก็คือแผนแม่บทน้ำที่เป็นแผนหลักของประเทศกับแผนที่เป็นแม่บทของลุ่มน้ำแล้วเป็นแผนของจังหวัดอีกด้วยซึ่งแผนทั้งหมดนี้ก็คิดว่าเป็นการหล่อหลอมปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นหล่อหลอมแนวความคิดที่เกิดขึ้นว่าจะแก้ไขแบบไหนซึ่งถ้าเราว่าเรามีความมุ่งมั่นมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกันแก้ไขปัญหาร่วมกันมีเป้าหมายร่วมกันผมคิดว่าปัญหาเนี่ยแก้ไม่ยากแต่ต้องมุ่งมั่นด้วยกันนะครับแล้วก็ทำงานร่วมกันแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเราไม่ใช่ติเพื่อที่จะให้โครงการนี้ยกเลิกแต่เราติเพื่อก่อเพื่อจะให้แนวทางการจัดการน้ำในทุกๆชุมชนทุกๆแห่งทุกจังหวัดทุกลุ่มน้ำเดินหน้าไปได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ครับสุดท้ายค่ะอยากให้ท่านฝากถึงข้อคิดให้กับประชาชนในการใช้น้ำอย่างมีคุณค่าค่ะความจริงแล้วหลายประเทศอิจฉาบ้านเรานะครับบ้านเราเองเนี่ยมีน้ำเยอะเหลือเกินแต่เก็บไม่ได้หลายท่านคงนึกถึงอดีตนะครับว่าเรามีปริมาณน้ำบางทีเราบางครั้งเราไม่เคยคิดว่าเราจะต้องซื้อน้ำดื่มค่ะเราซื้อน้ำมันเติมก็แพงอยู่แล้วแต่ในขณะนี้น้ำเริ่มมีราคาสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นบ้านเราไม่ได้ขาดน้ำอย่างนั้นเลยก็เรียนว่าหากว่าเราพยายามที่จะรักษาน้ำที่เรามีอยู่ธรรมชาติแบบนี้เป็นน้ำสะอาดแบบนี้แล้วก็ใช้อย่างทุกๆปีนะครับให้ตลอดทั้งเดือนแบบนี้มันก็จะช่วยให้เราประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีความสุขกับอยู่กับน้ำสมกับในอดีตว่าเราดูน้ำหลากเมื่อไหร่ปั๊บเราก็เล่นมีความสุขกับน้ำไม่เราไม่ต้องหวาดวิตกกับการเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี54ที่ผ่านมาแล้วก็ปี58 59เราก็เกิดความภาวะวิกฤตเรื่องน้ำแล้งซึ่งเราคิดว่าโอกาสแบบนี้เราก็ไม่อยากให้เจอหลายคนไม่อยากให้เจอเรามาร่วมใจนะครับในการที่จะช่วยให้ประเทศเราเนี่ยนะครับมีความแข็งแกร่งมากพอไม่ว่าจะสภาพภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงยังไงก็ตามเราก็สามารถอยู่กับมันได้นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่เราจะต้องร่วมกันในการทำงานแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมน้ำแล้งเราเดินหน้าไปด้วยกันครับค่ะ
คุณผู้ชมคะและในวันนี้ค่ะเราได้เห็นภาพรวมของการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบกันไปแล้วของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติค่ะซึ่งได้มีการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนในการวางแผนงานทำโครงการรวมไปถึงการจัดเก็บข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของทรัพยากรน้ำทั้งประเทศค่ะอีกทั้งเรายังทราบถึงแนวทางในการป้องกันและรับมือปัญหาภัยแล้งที่กำลังจะเกิดขึ้นในขณะนี้และอาจจะยาวต่อเนื่องในอนาคตค่ะและในวันนี้นะคะรายการเดินหน้าปฏิรูปต้องขอกราบขอบพระคุณดร.สมเกียรติประจำวงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่เสียสละเวลามาพูดคุยกับรายการเดินหน้าปฏิรูปของเราในวันนี้ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะและในช่วงนี้นะคะเราจะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันต่อค่ะเดินหน้าปฏิรูป